เพื่อนๆครับซ้ายมือลุงหนอนี่คือบิลลิงแฮมฮาร์ดลี่โปรขวามือสินค้าใหม่ประจำที่ร้านบิลลิงแฮมฮาร์ดลี่วันของเข้ามาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับบิลลิงแฮมฮาร์ดลี่วันนี่พอมาถึงที่ร้านลุงหนอปุ๊บเนี่ยนะลุงหนอกอดแน่นเลยกอดด้วยความชอบนะครับแต่ว่าลุงหนอต้องบอกนิดนึงว่าขนาดของฮาร์ดลี่วันเนี่ยมันถือว่าใหญ่นะค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงเป็นขนาดไม่คือฮาร์ดลี่โปรเนี่ยจะขนาดกลางฮาร์ดลี่วันจะขยับขึ้นมาสักประมาณ 20% เพราะเนื่องจากว่าภายในเขาเน้นในส่วนของกลุ่มคนเล่นกล้องที่ต้องพกพาโน้ตบุ๊กขนาด13นิ้วไปด้วยนะครับแต่ว่าด้วยความสูงของลุงหนอคือลุงหนอเนี่ยสูง180ซมเพราะฉะนั้นกระเป๋าไซส์ประมาณนี้ลุงหนอสามารถถือได้อย่างเขาเรียกอะไรหล่อเลยนะหล่อรับประกันว่าหล่อแต่เพื่อนๆหลายๆท่านบางท่านที่ตัวเล็กๆเนี้ยสูงสัก160 100ไม่เกิน165เงี้ยบางทีต้องอาจจะต้องมาลองเพราะว่าค่อนข้างจะใหญ่นะฮาร์ดลี่วันนะแต่ลุงหนอก็บอกเลยว่าด้วยสไตล์ของบิลลิงแฮมความปราณีตความตั้งใจการออกแบบเขาออกแบบมาดีเยี่ยมเลยนะครับคือหน้าตารูปลักษณ์นี่ถ้ามองเผินๆแป๊บๆมันก็คือฮาร์ดลี่โปรดีๆนี่เองฮะนะครับมีหูจับด้านบนและที่พัฒนาคือว่าตรงหูจับก็เป็นหนังให้ด้วยนะด้านนี้นี่ดีมากเลยนะเดี๋ยวเราดูภายนอกก่อนด้านข้างฮาร์ดลี่วันก็ดูใกล้ๆถอดสายได้ครับเพื่อนๆไม่พอใจจะสะพายก็สามารถถือเป็นประกบข้างตัวเป็นกระเป๋า Messenger ได้เลยอันนี้ปลดสายได้แต่ว่าขนาดสายของฮาร์ดลี่วันนี่เบลิ่มเทิงเลยเพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นกระเป๋าขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นโชลเดอร์แพดที่ใช้กับฮาร์ดลี่วันก็คือรุ่น SP 50นะไม่ใช่ SP 40นะครับ SP 40จะเป็นของฮาร์ดลี่โปรฮาร์ดลี่วันจะเป็น SP 50นะครับใหญ่เบื้องเทิงเลยด้านหลังนี่ลุงก็บอกเลยว่าเห็นไหมเดี๋ยวจะงงกันที่เสียบกระเป๋าเดินทางเวลาไปต่างประเทศเราไม่ต้องแบกเสียบเข้ารถลากได้เลยเขาทำช่องมาให้เรียบร้อยนะฮะซิปด้านหลังมีให้เหมือนฮาร์ดลี่โปรทุกอย่างนะครับประกบด้วยหนังกันเสียดสีตรงนี้นะครับทำได้ดีภายนอกเหมือนฮาร์ดลี่โปรมาเลยครับทุกอย่างสวยอ่ะสีที่ลุงหนอรีวิวนี่คือกากีช็อกโกแลตนะครับนะเดี๋ยวดูภายในลุงหนอบอกเลยว่าเมื่อกี้แอบใส่อุปกรณ์ไปแล้วนี่ภายในคือปกติฮาร์ดลี่โปรเนี่ยมันก็ใส่ไอ้เจ้า DSLR แล้วก็เลนส์ขนาดกลางได้อยู่แล้วนะแต่ตัวนี้ฮาร์ดลี่วันลุงหนอเปรียบเทียบความสูงให้ดูนิคอน DF ของลุงหนอใส่กับเลนส์70-300เพื่อนๆดูหายน้ำกินใส่แล้วหายไปเลยคือพื้นที่เขาดีมากเขาค่อนข้างกว้างเลยล่ะนะครับใส่ได้โดยที่เลนส์เทเลโดยที่เราไม่ต้องถอดออกพาร์ติชันสามารถขยับได้เขาเป็นแป๊กๆอยู่ด้านในแล้วก็รู้สึกว่าฮาร์ดลี่วันเขาจะมีอินเสิร์ตภายในแยกขายด้วยตรงนั้นเดี๋ยวดูตลาดก่อนยังไงลุงหนอเอามาจัดจำหน่ายกันอีกทีหนึ่งนะครับมีฝาปิดด้านบนนะแล้วก็เอกลักษณ์เขาคือว่าตรงนี้ช่องใส่โน้ตบุ๊กนะครับใส่ได้สบายเลยเหลือเฟือเลยบิลลิงแฮมงานดีฮะงานเงียบเลยนะตรงนี้คือเอาง่ายๆลุงบอกเลยเขาใหญ่กว่าฮาร์ดลี่โปรประมาณสัก20-30%ไม่เกินนั้นก็ค่อนข้างที่จะจุของไปเยอะละแต่อย่าไปจุเยอะมันหนักนะถือให้มันแบบเอาที่เราใช้งานจริงดีกว่านะฮะด้านหน้าเหมือนโปรเลยครับเพื่อนที่ใช้สอยขยายกระเป๋าได้โดยการปลดกระดุมนี่อ๋อตรงนี้เขาไม่ทำขยายกระเป๋าครับเขาทำเป็นเสียบปากกาลุงก็เพิ่งได้ของมานี่ทำเป็นเสียบปากกานะเพราะว่าเท่าที่ดูตรงนี้รู้สึกกระเป๋ามันค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วพื้นที่ข้างหน้านี่มาเริ่มเทิงเลยครับดูมือลุงหนอลงไปได้เลยใหญ่จริงใหญ่จริงนะฮะเพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมครับเพื่อนๆก็คือว่ายังไงก็แล้วแต่บางทีจะใหญ่จะเล็กสุดท้ายลูกค้าลุงหนอก็จะพูดเสมอว่าลุงมันอยู่ที่ความชอบนะมาลองนะติดอุปกรณ์มาลองหรือมาลองสะพายที่ร้านลุงหนอก็ได้เดี๋ยวทยอยมามีหลายสีอยู่นะครับวันนี้รีวิวพอดีได้สีกากีช็อปมาก่อนก็เลยบอกว่าขอรีวิวก่อนแล้วกันนะตรงนี้ดีกว่าเอาเทียบอีกทีเมื่อกี้ใส่ DF กับ7300ไปใส่หายเลยนะจมหายเข้าไปเลยฮะกล้องกับเลนส์ที่จมหายเนี่ยเขาใหญ่จริงนะครับเทียบอีกทีกับบิลลิงแฮมฮาร์ดลี่โปรอ่ะจริงฮาร์ดลี่โปรนะ
นี่คือฮัตตี้วันนะครับโอเคครับไว้แวะมาลองเหมือนเดิมนะครับแวะมานะครับ